ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ Wide Heart สถานีวิทยุ Magic Wave และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะอุทัยธานีวันนี้รายการธรรมวารีก็ต้องขออนุญาตท่านที่ติดตามรับฟังนะคะก็ช่วยแชร์นิดนึงนะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยพอการแชร์ลดลงเนี่ยก็จะถูกปิดกั้นนะน่าจะFacebook เนี่ยน่าจะถูกปิดกั้นแล้วตัวเองไม่ได้ตอบนะไม่ได้โต้ตอบกลับไปที่คอมเมนต์ก็ทำให้การไลฟ์สดเนี่ยถูกปิดกั้นบางท่านเนี่ยเข้ามาถามในข้อความว่า อาจารย์ได้จัดรายการไหมเพราะว่าปกติจัดเสร็จแล้วก็แล้วอะไรเงี้ยนะคะทำรายการวิทยุเราลืมพวกทีเนี่ยอย่างรายการต่างๆเนี่ยก็จะบอกช่วยกดแชร์กดไลค์อย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้ Facebook เขาเห็นว่ามีคนฟังแล้วก็เข้ามาแชร์แต่พอเรายอดเราน้อยคนแชร์น้อยอย่างเงี้ยนะก็ทำให้การแพร่ภาพของ Facebook ที่เขาจะทำให้เราเนี่ยเขาก็ลดการมองเห็นลงไปให้การมองเห็นในส่วนอื่นนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ขออนุญาตช่วยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยไปมาต้องถามคิดในใจว่าจะไม่ทำนะแบบเนี้ย เอ๊ะมันเป็นธุรกิจหรือเปล่ากดแชร์กดไลค์เริ่มเห็นประโยชน์แล้วว่าถ้ามันไม่มีแชร์ไม่มีไลค์เนี่ย Facebook ก็จะปิดกั้นไงนะเขาไม่ให้คนอื่นตามเท่าไหร่วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมโอรีมาดำเนินรายการอยู่ที่นี่เมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหท่านญาติธรรมคะเกิดอะไรขึ้นกับธรรมโอรีเมื่อวานทำนิมนต์พระคุณเจ้านะไปฉันภัตตาหารที่ร้านแล้วก็ทำลงทานต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์พิชิตกับพี่หน่อยในเบื้องต้นนะคะก็ได้ทำลงทานแจกคนไปในนามของวัดปุจไอของเมื่อวานในวัดของร้านก๋วยเตี๋ยวก็200เกือบ200ชามนะคะก็เป็นแบบไม่ใช่เป็นลงทานที่แบบเหมือนกับขายชามละ35บาทเนี่ยก็แบบนั้นเลยนะให้คนทานกันเต็มที่วันที่13พรุ่งนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ปกติก็พูดผ่านแค่ไลฟ์สดตรงนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีหลายท่านร่วมบุญมาก็มีหลังท่านก็บอกว่าอยากจะให้ทำทุกปีบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เริ่มต้นเลยทำทุกปีแล้วเหรอวันนี้ก็พี่ทิมจากนครสวรรค์ค่ะก็มานำวัตถุดิบเรียกว่าเกิน 70% นะมาให้กับทางคณะลูกศิษย์วัดภูจวงพรุ่งนี้สำหรับญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีขอเชิญนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะมาทานก๋วยเตี๋ยวโดยในนามของลูกศิษย์วัดภูจวงค่ะโอ้มาแรงเดี๋ยวก่อนนะคะขอเอาแรงออกจากลูกตาก่อนในนามลูกศิษย์วัดภูจวงนะคะก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกัน 1,000 ชามนะลิมิตที่ 1,000 ชามถ้าเกิดว่ามีญาติธรรมที่ร่วมบุญกันมีอีกก็ซื้อเพิ่มอีกค่ะเอาจนมันพอคิดในใจเอาไว้นะคะเอาจนมันถึงที่สุดเลี้ยงไปเรื่อยๆพี่ทิมก็เอาหมูยอมาอีกอะไรหลายอย่างนะคะหมูยอมาก็อาจจะทอดเลี้ยงแล้วก็มีหมูเด้งอาจจะใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็เดี๋ยววางแผนอีกทีนึงทำโรงทานเลยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ปิดร้านเลยค่ะเอาแค่สถานที่อย่างเดียวไม่เอาร้านขายอะไรทั้งนั้นบอกน้องชายปิดร้านไปเลยพักผ่อนไปมาช่วยทำโรงทานนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มกันต้องขอประชาสัมพันธ์ขออนุญาตท่านเจ้าธรรมที่ฟังอยู่ทางอุทัยธานีเนี่ยบอกต่อ นิดนึงว่าเราเริ่มที่9โมงเช้าเปิดโรงทานเพราะว่าตอนเช้าต้องทำภารกิจที่วัดก่อนมีโยมจะมาถวายพิซซ่านะคะมาถวายพิซซ่าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อวานก็ถวายท่านไปแล้วก็เลยงดก๋วยเตี๋ยววัดภูจวงก่อนจะไปถวายก๋วยเตี๋ยววัดอื่นแทนนะคะไปถวายบ้านไร่นะบ้านไร่แล้วก็ไปถวายวัดทับคล้ายอาจจะดูผาทั่งเอาโซนนั้นนะคะแล้วก็สำนักแม่ชีก
ก็จะให้รถเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นกล่องๆเนี่ยไปถวายเลยนะคะที่เราทําที่โรงทานบริเวณนั้นที่เป็นวัดอะค่ะเราก็จะทํากล่องไปถวายพระคุณเจ้าด้วยนะคะก็ถือว่าทุกท่านจะได้บุญกันทั่วๆทํายังไงพยายามคิดนะคะว่าเราจะได้บุญกันเยอะๆบริหารจัดการให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็มีหมูยอมีอะไรก็ได้ไปทําที่นู่นนะคะเดี๋ยวว่าทําที่นี่อยู่ไม่ได้ไปสักทีนึงเอาบางส่วนทําที่นี่ได้ก็ทําที่นี่ไปบางส่วนทําที่นู่นได้ก็ทําที่นู่นนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรานําหัวใจมารวมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะก็โอ้โหเชิญเลยค่ะคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ทำบุญมาด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยรับที่ส่งติดต่ออะไรมาเนี่ยจะโพสต์อะไรเนี่ยก็จะแบบเอาใกล้ๆเลยกลัวโพสต์ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเหมือนไปกระตุ้นให้คนแบบต้องขออภัยนะกลัวว่าจะไปบอกบุญเยอะบางทีท่านทำล่วงหน้ามาไกลๆแล้วก็จะบอกปกติอย่างของพระอาจารย์ของท่านอาจารย์พิชิตกับของพี่หน่อยเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครก็คุยกันเองนะคะแล้วท่านก็อาจารย์พิชิตนี่โอนมาเองเลย 3,000 บาทบอกว่าช่วยทำแจกคนให้หน่อยอะไรเงี้ยก็พอแจกแล้วถึงได้โพสต์อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อวานทิศยงก็โอนมา 2,000 บาทก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทิศยงก็บอกว่าให้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยเราก็เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววัดภูจวงก็เลยรอวันพระทิศยงคือถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็มีไม่เยอะแต่ถ้าวันพระเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงโยมได้ด้วยที่มาถือศีลนะคะก็คอยวันพระก็จะนำปัจจัยของทิศยงเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวที่ร้านทิศยงให้เอาก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยมาเลี้ยงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญแล้วขอบคุณนะคะที่สนับสนุนนะคะตรงนี้ก็วันนี้ธรรมะที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือกุศลกรรมบถกุศลกรรมบถเนี่ยมันแตกต่างอะไรกับบุญกิริยาวัตถุ40เพราะว่าต้องบอกว่าในฐานะที่เรามาเป็นพุทธบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของบุญเนี่ยมันต้องมีบางคนก็ถามเราแล้วลูกหลานเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยหลายคนนะคะอยากจะให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแต่เราก็ไม่รู้จะสอนยังไงปัญหามันอยู่ที่วิธีการสอนวิธีการสอนของเราเนี่ยที่เราจะมีกับลูกหลานเนี่ยมันต้องเข้าใจกิเลสคนเข้าใจอุปนิสัยของคนเข้าใจกิเลสเข้าใจอุปนิสัยมันถึงจะสามารถที่จะสอนเขาได้บุญกิริยาวัตถุก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะกุศลกรรมบถก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของกุศลกรรมบถเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะกุศลกรรมบถกุศลกรรมบถเนี่ยต้องขออภัยนะคะแป๊บนึงมันต้องดูสลับไปสลับมานะคะท่องไปเดี๋ยวคนจะงงกุศลกรรมบถเนี่ยหมายถึงทางแห่งกุศลทางแห่งการทำความดีแล้วก็กรรมดีที่เป็นนำไปสู่สุคติกุศลกรรมบถส่วนบุญกิริยาวัตถุ10นะบุญกิริยาวัตถุ10นะบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือการทำบุญนะการทำบุญที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะการทำบุญเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าพอรีบๆมาวันนี้พี่ทิมนะพี่ทิมนำเครื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาทำบุญที่วัดภูจวงก็เลย เตรียมไว้แต่ว่าก็ที่คั่นเอาไว้เนี่ยมันหายมันรีบเดินมาได้แล้วค่ะเพราะว่าตรงที่ศาลาเนี่ยกับตรงที่จัดรายการพิยุทธ์เนี่ยมันห่างกันพอสมควรนะคะบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยคือวัตถุหรือสิ่งที่ทำเนี่ยแล้วทำให้เกิดบุญจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันตรงไหนสัมพันธ์กันตรงที่ว่ามันคือสิ่งที่กระทำบุญกิริยาวัตถุทีเนี่ยพูดถึงสิ่งที่กระทำแล้วเป็นบุญส่วนกุศลกรรมบถเนี่ยเราเน้นไปที่ตัวการกระทำของกรรมที่เป็นกุศลกุศลกรรมบถมีอะไรบ้าง
นะกุศลกรรมบถมีปานาติเขาเรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีก็คือเว้นจากการปลงชีวิตของผู้อื่นคล้ายๆกับศีล5แต่ละเอียดกว่าศีล5แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมศีล5เนี่ยเป็นเจตนาที่ไม่เบียดเบียนในการที่เราจะงดเว้นการกระทำของเราเนี่ยต่อบุคคลอื่นมีบุคคลอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งที่จะไม่เบียดเบียนแต่มีใจของเราเนี่ยเป็นสำคัญในการที่ตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เป็นต้นข้อที่2อทินนาทานาเวรมณีก็คือเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยการขโมยนะคะการขโมยก็คือของที่เป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเว้นการเว้นเนี่ยถือว่าเป็นกุศลกรรมบถนะคะกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีก็คือเป็นการเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะส่วนอันนี้คือในส่วนของกายกรรมกุศลกรรมบถเนี่ยจะแบ่งเป็น3โซนหรือ3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มกายกรรมก็คือปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีและกาเมสุมิฉาเจเวรมณีส่วนนี้เป็นส่วนของกายกรรมทีนี้ในส่วนของวจีกรรมเนี่ยก็ขยายออกมาอย่างเช่นในศีล5เนี่ยท่านพูดว่าการไม่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิจัดเป็นศีล5เลยจบไม่ขโมยไม่พูดโกหกแล้วก็จะไปอธิบายอยู่ในนักธรรมหรืออธิบายอยู่ในธรรมศึกษาว่าแม้กระทั่งพูดบิดเบือนความจริงพูดอำความอย่างเงี้ยอำความก็คือพูดไม่หมดหรือเสริมความคือต่อเติมเรื่องราวก็ถือว่าเป็นโกหกถือว่าเป็นโกหกเหมือนกันบางคนบอกเราไม่บอกซึ่งคำนี้ได้ยินบ่อยเราไม่บอกเราไม่พูดก็แสดงว่าเราไม่ได้โกหกเรารู้แต่เราไม่พูดมันมีอยู่2กรณีสมมุติว่ามีคนมาถามเราว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะสมมุติมีคนมาถามเราว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราบอกว่าไม่รู้อันนี้โกหกหรือไม่โกหกท่านญาติธรรมตอนที่อยู่ที่บ้านมีบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะแล้วเราไม่ควรพูดอ่ะแต่ว่ามีคนมาถามเราเราจะบอกเขาไม่รู้ถูกต้องไหมนะคะมันก็ไม่ถูกซะเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็โกหกความจริงจริงแล้วเรารู้ไงนี่แหละที่เขาเรียกว่าโกหกทีนี้เราต้องทำยังไงถ้ามีคนมาถามเราเนี่ยว่าไอ้นู่นไอ้นี่เขาทะเลาะกันอ่ะมีคนมาถามเราแล้วเราจะเป็นที่ต้องพูดเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรต้องบอกว่าขอโทษค่ะขออนุญาตไม่พูดไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกตรงๆนี้ไปเลยมันก็จะหลีกเลี่ยงการโกหกรายละเอียดจริงๆก็ไม่ทราบกลัวพูดไปแล้วจะผิดใช่แบบนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีใครมาถามเราแล้วเราไม่อยากพูดเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่อยากพูดเราอย่าไปบอกว่าเราไม่รู้เพราะเรากลัวว่าจะไม่เป็นที่รักบางคนเนี่ยด้วยความรักตัวเองด้วยความรักตัวเองเนี่ยกลัวพูดไปแล้วตัวเองจะเสียมิตรจะเสียบริวารก็จะไม่พูดเรื่องของใครทั้งนั้นคนแบบนี้จริงๆก็ไม่โอเคนะก็ไม่โอเคอ่ะคือมันเหมือนคนเอาตัวรอดอ่ะพอยามมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดอะไรแบบเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงกลัวตัวเองจะเสียหายอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ถ้ามีใครมาถามเราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทถ้ามีใครมาถามเราเรื่องที่มันไม่ควรพูดอะแล้วเรารู้อะแต่เราไม่อยากพูดอะเราก็บอกเขาไปเลยว่าเราไม่แน่ใจข้อมูลที่มีอยู่ขออนุญาตไม่พูดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาถามเนี่ยเขาจะคาดคั้นเอาคำตอบของเราให้ได้เนี่ยเราก็อย่าไปอยู่กับเขาใกล้ๆมากนัก
หลีกเลี่ยงเอาเพราะว่ากิเลสของคนเนี่ยมันบังคับไม่ได้อะถ้าเขาอยากเนี่ยก็คือเขาอยากเขาทนไม่ได้เขาต้องการจะเอาให้ได้ดั่งใจเนี่ยโดยเฉพาะคนเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้นั้นมันจะเดือดร้อนไม่จบเขาจะเอาแต่ใจตัวเองของเขาอะต้องการให้เราพูดให้ได้อะพอเขารู้แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะหลายคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้ตัวเองเคยประสบการณ์โดยอายุโดยประสบการณ์โดยการอยู่ร่วมกับคนอื่นมาเยอะเนี่ยบ่อยครั้งที่เดือดร้อนเพราะคนประเภทเนี่ยสัญญาณเสียงเงียบไปเหรอคะขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงยังอยู่ไม่เอ่ยสัญญาณเสียงมีใครได้ยินเสียงบ้างหรือเปล่าคะพี่แพตตี้บอกสัญญาณเสียงเงียบไปเลยนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่าบางทีเนี่ยอ๋อได้ยินอยู่นะคะพี่ต๋อมขอบคุณค่ะนะคะบางทีเนี่ยเราเจอกับคนเนี่ยมีคนมาถามเราว่าคนนี้เป็นยังไงคนนู้นเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากพูดเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดแต่ไม่ใช่เราอ้ำๆอึ้งๆมันคือกลัวไงมันคือเราเนี่ยกลัวความจริงกลัวคนเขาว่าเราเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็บอกว่าขอโทษทีค่ะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้เนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าอย่างที่ได้พูดไปว่าเคยเจอคาดคั้นบอกมาเธอไม่เป็นอะไรหรอกช่วยบอกหน่อยนะอยากรู้จริงๆเป็นยังไงก็ได้รับได้หมดอะไรเงี้ยแต่พอเราพูดไปเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขยายผลไม่จบโอ้โหตายแล้วรู้อย่างนี้มันน่าจะอดทนมากกว่านี้ที่จะไม่พูดพอพูดไปแล้วมันเสียหายมากแล้วเรื่องมาจากใครมาจากเราต้องมีสตินะคะการอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันมีกิเลสด้วยกันทุกคนน่ะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยให้ตั้งสัจจะเลยว่าจะไม่พูดจากปากเราขนาดเรื่องดีๆเนี่ยตัวเองมีอยู่2คนที่อยู่ใกล้ๆที่ผ่านมาในชีวิตรู้สึกไม่กล้าคบอ่ะนะคะไม่กล้าคบถามว่าเกลียดไหมไม่เกลียดแต่ไม่กล้าคบคือไม่กล้าที่จะพูดอะไรให้ฟังเลยเพราะว่าจำได้ว่าคุยกับเขาเนี่ยดีมากคุยกับเขาดีมากเลยแล้วเขาก็คุยกับเราดีด้วยนะตอนที่เขาคุยกับเราอ่ะแต่ข้อมูลพอเขาไปเจอกับบุคคลที่สามเนี่ยข้อมูลที่คุยกับเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่สามเนี่ยอคติด้วยหรือเปล่าในการฟังข้อมูลเปลี่ยนเดือดร้อนโดมิโนมาถึงบุคคลที่อีกคนหนึ่งโดมิโนมาถึงคือมันซัดทอดมาถึงอีกว่าเรารู้ว่าคนนี้พูดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาฟังเนี่ยมันเล่าให้กับคนที่พูดเนี่ยฟังไอ้คนนี้ก็เลยซ้ำมันเหมือนกับช่วงกรรมซ้ำกรรมซ้อนปรากฏว่าคนที่ฟังเรื่องราวของคนที่ถูกฟังอีกทีนึงเนี่ยรับข้อมูลเนี่ยพอรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บมันเสริมทั้งที่เราไม่ได้เป็นเลยนะเอาเรื่องที่ฟังผิดมาแล้วรอบนึงอะแต่เขามาเล่าสู่กันฟังไอ้คนฟังเนี่ยก็ได้โอกาสก็เลยเสริมไอ้นิสัยเนี่ยที่เราไม่ได้เป็นอะเสริมนิสัยเนี่ยว่าเราเป็นจนคนฟังก็เกิดความมั่นใจเลยว่าเราเป็นสองคนนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้เกลียดนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือเราพูดด้วยดีทุกอย่างคำพูดหยาบคายแม้แต่คำหนึ่งก็ไม่มีน้ำเสียงที่แข็งกระด้างต่อเขาก็ไม่มีคือไม่เคยมีเลยแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีแล้วก่อนจะจบเนี่ยคุยกันเนี่ยถ้าเกิดพูดอะไรล่วงเกินไปเนี่ยต้องขออภัยนะคะขอโทษกันไว้ก่อนด้วยแต่ปรากฏว่าตัวเองไปพูดกับบุคคลที่สามบุคคลที่สองที่เป็นผู้ฟังอ่ะโอ้โหคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรื่องไม่ดีเลยเนี่ยหรือไปขัดกิเลสคนอื่นเนี่ยอย่าไปพูดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีสติในการอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ไม่ใช่เอาตัวรอดแต่ไม่สร้างกรรมเพราะว่าสมมุติว่ามันมีการเกลียดกันขึ้นมาหรือมีการโกรธกันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องที่เราคุยกันเรื่องนี้เท่านั้นนะคะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เราอบรมแค่นี้เอ้ยเรื่องที่เราคุยเรื่องแค่นี้เท่านั้นมันจะโกรธไปเรื่องอื่นหมดเลย
มันจะกลายเป็นศัตรูระยะยาวจนข้ามภพข้ามชาติซึ่งมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลเพราะการคบคนพาลเนี่ยมันโดมิโนมันยาวมันไม่จบไปพูดต่อไปคนนู้นคนนี้คนนั่นไม่จบอ่ะจนต้องให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์มันต้องคุณพี่แพตตี้ถามว่ามันเป็นเขาไปถูกอบรมก็ใช่อ่ะค่ะคือคนเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกอบรมมาเนี่ยไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะจนเขาเองเขาก็คิดว่าเขาถูกจนเราบอกว่าเอางี้ละกันในเมื่อมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะให้เวลาเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ให้เวลาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ความจริงว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรแล้วต่างคนต่างดูความจริงที่มันเกิดขึ้นดีกว่าก็ไม่ยอมบอกว่าไม่มีเวลาไปพิสูจน์หรอกมันไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์ไม่ต้องไปคอยให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์นะคะก็สติปัญญาเขาน้อยอ่ะขนาดเราพูดคำว่าให้ไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เสียเวลามานั่งรอเวลาพิสูจน์หรอกเราก็งงเอ้ยคือเราขี้เกียจพูดแล้วอ่ะว่ามันคืออะไรเราไม่อยากจะพูดด้วยแล้วอ่ะคือคำว่าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยคือคนคนนั้นเขาไม่อยากพูดด้วยแล้วคนฟังก็ยังไม่รู้เรื่อง นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงวิบากกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในศีล5เนี่ยเราสมาทานกันเราใช้ว่ามุสาวาทาเวรมณีคือการพูดปดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาถามเราเนี่ยเรารู้แล้วเราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยได้หรือไม่ได้คุณต้อม ติดเชื้อมาจากตอนสอนกรรมฐานบรรยายแล้วต้องถามความเข้าใจได้หรือไม่ได้ถ้าเรารู้เรื่องใดสักเรื่องนึงอ่ะแล้วมีคนมาถามเราเนี่ยเราควรตอบว่ายังไงแบบไม่ผิดศีลเลยแบบโปร่งใสแบบสบายแบบจบอ่ะไม่มีกรรมต่อกันอย่าไปกลัวค่ะเราอย่าไปกลัวว่าเขาจะโกรธเราเพราะว่าถ้าเขาโกรธเราเพียงแค่นิดหน่อยตรงนี้เนี่ยดีกว่าเขาไปโกรธเราแบบเข้าใจผิดในอนาคตเราอธิบายยากเพราะกิเลสคนพูดยากเราควรบอกเขาว่าก็พอรู้มาบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันถูกหรือผิดขออนุญาตไม่พูดจบเท่านั้นสวยงามโปร่งใสไม่ต้องโกหกไม่ต้องบอกก็ไม่รู้ค่ะถูกค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะอนาคตมีเรื่องอะไรเดี๋ยวไม่รู้อย่างเดียวมันดูแล้วไม่มีรูปแบบไม่มีหลักการในการทำความดีนะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นเราไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปวิพากษ์วิจารณ์ซะเปล่าๆมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะทีนี้พอมาเป็นกุศลกรรมบถเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นมันเลยไปขึ้นไปนั้นคือมันขยายแล้วนอกจากว่ามุสาวาทาเวรมณีเนี่ยมันขยายไปเป็นปิสุนายะวาจาเวรมณีคือการพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดคืออะไรคือพูดให้คนเนี่ยทะเลาะกันเจอบ่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเจอคนประเภทนี้นะสนทนาด้วยน้อยลงแล้วก็ห่างๆบ่อยอาจารย์สมมติคนนั้นน่ะเขาไอ้นี่อาจารย์นะอะไรเงี้ยเขาดูแปลกๆอาจารย์นะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปอะไรแล้วคือถ้าพูดให้ทะเลาะกันเนี่ยก็ห่างๆคนอุปนิสัยพูดให้ทะเลาะกันต้องห่างๆไว้เพราะเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวหรอกเขาอยู่อีกฝ่ายด้วย มันไม่คุ้มมัวแต่มานั่งเสียเวลาแก้ไขปัญหาเนี่ยทำความดีไม่มีเวลาจริงไหมมันไม่มีเวลาบางทีก็พูดแกล้งชมไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมานินคนนินทาเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นเพียงแค่คำพูดนินเรื่องไม่ดีนะอย่างเขาจะดูว่าคุณเป็นคนขี้อิจฉาหรือเปล่าเขาจะแกล้งมานั่งยอคนนี้ให้คุณฟังจนคุณอิจฉาบางทีตัวเองนั่นแหละเป็นคนขี้อิจฉาดูนะบางครั้งเนี่ยดูว่าคนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉา
แต่เอาจะเอาเราเป็นเครื่องมือต้องขออนุญาตนะพูดตามตรงจะเอาเราเป็นเครื่องมือคิดว่าเราเนี่ยจะจัดการกับคนคนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนกับฉลาดกว่าหลายคนชอบคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ฉลาดกว่าจะอาศัย power จะอาศัยที่เราเป็นอยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องมืออาจารย์ดูเขาชมนู่นชมอย่างนี้ชมเกินความจริงอะบางทีเนี่ยการชมเกินความจริงเนี่ยมันก็ทำให้รู้ได้ว่ามันกำลังยุอะไรอยู่สักอย่างนึงเจตนาของคนพูดมันไม่ดีแหละถ้าเจตนาของคนพูดมันไม่ดีเนี่ยเราห่างๆเพราะว่าเขาจะไม่ได้พูดลักษณะอย่างนี้กับเราแค่คนเดียวเขาก็จะเอาเราเนี่ยไปพูดกับคนอื่นถ้าเขารู้เรื่องราวอะไรของเรามากๆเขาก็จะเอาไปแย่มาเขาเรียกว่าส่อเสียดพูดส่อเสียดให้คนเนี่ยไม่รักกันเยอะโลกมนุษย์ใบนี้คนประเภทนี้เยอะมากน้อยคนเหลือเกินที่จะพูดให้คนเนี่ยรักกันคุณเป็นหรือเปล่าคุณพูดให้คนรักกันหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมว่าคำพูดไหนที่ทำให้คนเกลียดกันคุณอย่าพูดมันต้องมีสติอ่ะถ้าไม่มีสติทำไม่ได้พูดไปแล้วเอาคนนั้นไปว่าคนนี้เอาคนนี้ไปว่าคนนั้นบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ยินเรื่องราวต่างๆมารู้ทั้งรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยผิดเราจะพูดเราก็ยังคิดชั่งน้ำหนักอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ได้กับไอ้สิ่งที่เสียเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าถ้ามันพอหยวนๆไปได้เป็นวิบากกรรมก็ปล่อยมันรับกรรมกันไปแต่ถ้ามันหนักเกินไปหรืออะไรเกินไปแล้วค่อยเอาชีวิตเราเนี่ยเข้าไปวัดกับมันอาจจะเดือดร้อนหรืออาจจะอะไรก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่ส่อเสียดเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างกรรมเหมือนกับอยู่ในที่พระเทวทัตพระเทวทัตตกนรกเพราะว่าคำพูดนี้แต่ว่าบุคคลที่ถูกส่อเสียดเนี่ยคือใครคือพระภิกษุหมู่ใหญ่แล้วก็พูดให้แตกแยกจากคณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานดูดีๆนะทำไมสังฆเภทอนันตริยกรรมอันเนี้ยถึงทำให้พระเทวทัตตกนรกทันทีโดยไม่มีระหว่างกันเพราะอะไรอย่างเช่นการทำสังฆทานการทำสังฆทานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงสุดเลยเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงสุดในเรื่องของการถวายวัตถุที่เป็นสังฆทานสังฆทานคืออะไรสังฆทานไม่ใช่กระป๋องนะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าต้องเป็นกระป๋องถึงเป็นสังฆทานหลายคนว่าถวายสังฆทานเนี่ยแล้วเอากระป๋องมาเป็นถวายสังฆทานไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นกระป๋องถวายสังฆทานเนี่ยสังฆทานในสมัยพุทธกาลคงไม่มีเดี๋ยวนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเข้าตาอย่างนั้นคงไม่มีสังฆทานเพราะหากระป๋องไม่ได้สังฆทานคือทานหรือของวัตถุสิ่งของที่ถวายให้กับพระสงฆ์โดยที่ไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้ามีพระเจ้าเป็นประธานเนี่ยอานิสงส์จะมากเลยเพราะว่าเป็นหมู่สงฆ์แล้วไม่ได้เจาะจงใครคำว่าพระเจ้าเป็นประธานไม่ได้แปลว่าเจาะจงพุทธเจ้าอย่างบางทีเนี่ยระวังใจผิดไงเราต้องรู้นะคะว่าถ้าเราเจาะจงพระเนี่ยอานิสงส์มันจะเปลี่ยนอานิสงส์มันจะเปลี่ยนมันเป็นการอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีอยกตัวอย่างท่านจะทำชอบเป็นกันอาจารย์ธรรมวลีเตรียมของมาทำบุญพระสงฆ์หมู่ใหญ่อาจจะเป็นชุดอาหารเซตอาหารคุกกี้กาแฟอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้เจาะจงถวายพระทุกรูปหรือของอย่างเดียวสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีอย่างคุณมดแดงหนังบัวลำพูของเราเนี่ยโอนเงินมาเขียนว่าพิมพ์ผิดหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะตอนหลังไม่ได้อ่านตอนก่อนเข้ารายการร่วมบุญมา70บาทบอกว่าได้ยินอาจารย์บอกว่าจะทำโรงทานในวันพรุ่งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงของเราก็ปรากฏว่าบอกว่าทำหนึ่งชามเ
พราะว่ามองว่าตัวเองปัจจัยไม่เยอะแต่อยากจะบอกคุณมดแดงว่า70บาทของคุณมดแดงน่ะก็ได้ 1,000 ชามเพราะมันรวมอยู่ในกองบุญแล้วอย่าไปเฉลี่ยว่าได้ขนาดนี้ได้ขี่ชามขนาดนี้ได้ขี่ชามถ้ามันเป็นกองบุญแล้วเนี่ยจะบ้างจะน้อยบาทเดียวเนี่ยก็ได้พันชามได้พันชามค่ะได้บุญแล้วนะคะเหมือนกันเราถวายทานเนี่ยกับพระสงฆ์เนี่ยสมมติอาจารย์ธรรมวลีเอาอาหารเซตเดียวถวายทั้งวัดเลยก็ได้ถวายทั้งวัดก็เราไม่มีเงินน่ะเพราะอย่างนั้นต้องคอยเรามีเงินก่อนแล้วเราค่อยถวายอย่างนั้นได้มันก็ไม่ได้เราไม่มีเงินแล้วก็ไปขึ้นโต๊ะรวมหรือถวายพระสงฆ์ท่านก็ต้องบริหารจัดการของท่านกันเองซึ่งเรามีเท่านี้ใจเราเนี่ยมันเกินร้อยแล้วมันได้บุญจากใจที่เกินร้อยเรียบร้อยไปละอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์สมมุตินั่งอยู่ในงานนั้นด้วยอาจารย์ธรรมลีก็เลยเตรียมของพิเศษเพราะว่าท่านมีบุญคุณกับเราอย่างเงี้ยเตรียมของพิเศษเลยอาจจะเป็นแบรนด์อาจจะเป็นของกินนอกเหนือจากชุดคุกกี้แล้วเนี่ยก็จะมีแบรนด์มีของบำรุงเพื่อที่จะถวายให้ท่านดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยก็จัดมาต่างหากถามว่าไอ้ของที่จัดมาต่างหากเนี่ยเป็นสังฆทานหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราถวายรวมเป็นสังฆทานโดยไม่ได้เจาะจงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยถึงจะเป็นสังฆทานแต่ถ้ามีการเจาะจงแล้วเนี่ยอันเนี้ยให้พระอาจารย์อันนี้ไม่เป็นสังฆทานเป็นการทำทานบูชาครูบาอาจารย์เป็นบุคลิกทานเป็นทานที่เจาะจงคนละแบบแต่ทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าพยายามทำใจไม่เจาะจงอ่ะจะได้บุญบารมีเยอะๆมันคนละเรื่องกันอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเอาเป็นเราไม่ต้องมีใครอาจารย์ธรรมวลีเป็นเราทุกคนอ่ะที่นั่งอยู่เขาทำโรงทานขึ้นมาทำโรงทานขึ้นมาอ้าวอาจารย์หิวอาจารย์ก็ไปกินแต่น่ะโรงทานอยู่ตรงนั้นน่ะเขาทำแล้วเขาได้บุญเราสามารถที่จะไปเอาได้แต่ถ้าเขาทำโรงทานอาจารย์ทำโรงทานน่ะแต่อันเนี้ยมันพิเศษสำหรับอาจารย์อันเนี้ยมันพิเศษสำหรับอาจารย์หรือใครมาให้เราพิเศษอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่สังฆทานแต่มันเป็นการให้เจาะจงแต่การให้เจาะจงเนี่ยบุญมันก็จะเป็นอีกประเภทนึงมันจะเป็นประเภทของการตอบแทนคุณมันอาจจะไปเป็นประเภทของการให้ความสำคัญกับบุคคลที่เราต้องการจะให้ต่างหากบุญมันก็เป็นบุญทั้งหมดอ่ะคือการให้เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นบุญแต่ว่าบุญเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต้องละเอียดนิดนึงต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาในใจโดยแยบคายบุญเหมือนกันอานิสงส์มันก็แตกต่างยังอยู่ดีๆเนี่ยสมมุติเราทำโรงทานสมมุตินะคะเราทำโรงทานเก่งๆทำโรงทานเก่งๆทำโรงทานเก่งๆสัญญาณติดๆดับๆเหรอคะที่นี่ไม่เป็นนะคะคุณตุ้ยนะสมมุติให้โรงทานเก่งๆแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยให้โรงทานเก่งด้วยแล้วก็บูชาครูบาอาจารย์เข้ามาหาเข้ามานู่นเข้ามานี่ไปหาครูบาอาจารย์แล้วเราก็บ่นว่าเราอุตส่าห์ทำความดีเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็พระสอนเองอะว่าไม่ให้เจาะจงเราก็ไม่เจาะจงทำไมไม่รักเรามากกว่าทำไมไปสนิทกับไอ้คนที่ให้ส่วนตัวมากกว่าเราคิดไม่ได้เราคิดว่าผู้ใหญ่คนนี้ลำเอียงผู้ใหญ่คนนี้ลำเอียงถึงได้ทำแบบนี้แทนที่จะให้ความสัมพันธ์กับเรามากกว่านะอันนี้คือกำลังพูดถึงความจริงบนโลกนะกิเลสธรรมะกุศลมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ตอนที่เราอยู่จริงเนี่ยกิเลสมันทำงานตอนไหนบ้างไม่ค่อยมีใครทันเราก็คิดว่าเราเนี่ยโอ้โหทำความดีขนาดนี้แล้วความจริงมันไม่ใช่มันเป็นทางคนละประเภทนะคะทางเนี่ยขออนุญาตหยิบโทรศัพท์ก่อนค่ะเมื่อกี้เรียกว่าวิ่งมานะคะทานเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทประเภทนี้ก็เป็นประเภทของการบูชาคุณการทำทานบูชาคุณเนี่ยมันจะประณีตผ
ราะว่าเป็นผู้มีพระคุณไงแต่กับทานที่อนุเคราะห์ส่งเคราะห์เนี่ยมันก็มีอีกเจาะจงกับไม่เจาะจงส่งเคราะห์แบบเจาะจงคือเลือกที่จะช่วยคนที่เป็นประเภทนี้ประเภทนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นการทำงานในทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายเป็นการทำทานเป็นการอนุเคราะห์เป็นส่งเคราะห์แต่ว่าผู้คนที่ได้รับการอนุเคราะห์เนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยคือต้องผ่านการอนุมัติหรือการตรวจสอบจากคุณหมอซะก่อนเพราะคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์มากอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้ที่เป็นจิตอาสาอันนี้คืออนุเคราะห์ส่วนการทำทานด้วยการบูชาเนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วที่ถ้าเกิดว่ามีพระอยู่เยอะๆแล้วอันเนี้ยเป็นพิเศษเนี่ยอย่างตอนที่ตัวเองอยู่ในวัดอยู่กับเนนอยู่กับอะไรเนี่ยก็บอกกับเนนให้ใครเข้าใจคือเราไม่ต้องมาปิดบังไม่ต้องมาหลีกเลี่ยงอย่างถวายของพิเศษให้กับครูบาอาจารย์บางอย่างซึ่งก็เลยบอกกับเนนถ้าเกิดน้องเนนเนี่ยมีพรรษาเท่ากับพระอาจารย์ครูก็จะถวายนะถ้าครูไม่อยู่ครูก็จะฝากคนอื่นถวายแทนบางทีเนี่ยเรามาคิดว่าทำไมมันได้ไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ด้วยเหมือนกับทานอาหารอ่ะเขาจัดให้กับคนระดับนี้แบบนี้ถามว่าเขาเลือกที่รักมักที่ชังหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันว่ากันไปตามบทบาทของหน้าที่ผลงานการทำงานต่างๆคือเราต้องยอมรับว่าบุญของคนเราหรือสิทธิหรือหน้าที่มันไม่เท่ากันจะทำไมพระอาจารย์ถึงได้แบบนี้ทำไมเราไม่ได้คนมันคิดอยู่สองอย่างอย่างตัวเองเนี่ยคิดอีกอย่างหนึ่งอย่างไปไหนเนี่ยที่มีคนเอาของมาถวายครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นคนอื่นทำนะไม่ใช่ทำเองเห็นคนอื่นทำแล้วเรียนแบบไปไหนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีคนเอาของไปถวายเยอะมากและปราณีตมากมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยมองว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงเจาะจงถวายองค์นี้เอ้าองค์อื่นเราก็ถวายแต่ปานี้ไม่เท่ากันเพราะว่าการตอบแทนบุญคุณมันเป็นส่วนของทานที่บูชามันก็ต้องเจาะจงอะถ้ามันบูชามันต้องเจาะจงไม่บูชามันไม่เจาะจงไม่ได้นะคะไม่บูชาไม่เจาะจงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาที่เจาะจงอันเนี้ยมันอย่างที่ได้พูดไปว่าตอนที่คุยกับเนนว่าน้องเนนต้องทำดีๆแบบนั้นอะแล้วถึงเวลาก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะชื่นชมตัวเองเป็นคนชื่นชมอย่างใครเอาของมาถวายครูบาอาจารย์ดีๆนะสาธุเห็นแล้วมันชื่นใจอยากจะทำได้ยิ่งในสมัยช่วงที่เป็นวัยรุ่นอะเข้าวัดเงินน้อยปานี่ที่สุดของเราแล้วเนี่ยก็ยังดูแย่เลยแต่ว่าก็อาศัยความภูมิใจในตัวเองปานี่ที่สุดของเราแล้วเนี่ยก็ยังดูสู้ของคนอื่นที่เขาไปถวายปานี่กว่าเราไม่ได้แต่ขอให้เราได้ถวายให้เราภูมิใจในผลทานของตัวเองพอแล้วอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่งั้นไม่ได้ทำกับบุญอ่ะทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปถวายเลยพระอาจารย์อ่ะมีคนก็ถวายของดีๆเยอะแยะแล้วของเราไปท่านก็ไม่ได้ฉันหรอกคิดแบบนี้ไงถึงได้ไม่ทำบุญกับเขาสักทีนึงอันนี้คือคิดแทนคุณทำบุญไม่เป็นคุณทำบุญไม่ได้สละออกจากตัวคุณคุณทำบุญแล้วคุณไปดูต่อว่าที่คุณทำไปแล้วไปไหนถามว่านี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่าลืมนะว่าอย่างเราเนี่ยเอาเงินให้กับคุณบินบรรลือฤทธิ์ทำไมเราไม่คิดแล้วว่าคุณบินบรรลือจะไปลงที่ไหนบ้างเราก็รู้แล้วว่าไปช่วยคนที่ยากไร้อย่างให้คุณหมอสมชายเนี่ยไม่ต้องคิดเรารู้อยู่แล้วไปทำอะไรบ้างบางคนให้ส่วนตัวไปเลยนะเพราะรู้ว่าส่วนตัวเขาก็ต้องทำบุญอยู่ดีมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถวายทานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะไปคิดทำไมว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ก็กินท่านไม่กินหรอกของเรามันดีสู้คนอื่นไม่ได้อันเนี้ยคือการทำทานที่สละออกไม่ขาดรู้ตัวเองกันหรือเปล่าแล้วเราก็ว่าเราฉลาดซะด้วยนะฉันเนี่ยฉลาดฉันรู้อยู่แล้วว่าทำกับหลวงพ่อรูปเนี้ยครูบาอาจารย์รูปเนี้ย
ยังไงยังไงท่านก็ไม่ได้ฉันหรอกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําฉลาดมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงของจิตที่มันจะเป็นพลังบุญเนี่ยเราถวายท่านไปเนี่ยจะท่านพิจารณาเองว่าท่านจะเอาของเราไปทําอะไรแล้วเราก็ได้บุญเราได้ที่ถวายท่านแล้วเป็นการบูชาคุณอย่าคิดเยอะคิดเยอะบุญมันออกยากพูดมันสะดุดยากเนี่ยทำอะไรมันก็ยากทำให้มันง่ายๆมั่งถ้าจิตเป็นบุญแล้วเนี่ยถ้าเป็นทานเนี่ยที่จะถวายครูบาอาจารย์เนี่ยถวายเลยแล้วจบไม่ต้องคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดตู่นคิดนี่นะก็จะไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบุญอย่างการทำทานเนี่ยมีตั้งแต่อนุเคราะห์สงเคราะห์นะสงเคราะห์บูชาคุณหรือเป็นสังฆทานทีนี้กลับมาที่พระเทวทัตต่อเดี๋ยวไม่จบพระเทวทัตเนี่ยทำบาปกรรมในเรื่องของส่อเสียดเนี่ยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยก็ทำบุญที่โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยในส่วนของกุศลแต่พระเทวทัตเนี่ยทำให้คนเดือดร้อนโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจะไม่ตกนรกได้ยังไงทำให้คนเกลียดพระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยส่อเสียดข้อเนี้ยข้อส่อเสียดคือไปยุให้คนเกลียดพระพุทธเจ้าอ่ะกิเลสเล็กๆของตัวเองอ่ะความอยากที่จะเป็นใหญ่เพียงชาตินี้ชาติเดียวความอยากที่จะเป็นใหญ่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยทำให้ต้องตกนรกหมกไหม้ไปอีกหลายภพหลายชาติไม่คุ้มเลยนะคะอย่าฝึกนิสัยถ้าเราไม่มีนิสัยส่อเสียดเนี่ยมันไม่ส่งผลลามไปจนถึงทำให้สงแตกแยกพอพระสงฆ์เนี่ยไม่เคารพพุทธเจ้าปุ๊บก็ไม่เคารพก็กลายเป็นสงฆ์แบ่งเป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายพระเทวทัตกับเป็นฝ่ายของพระพุทธเจ้าเหมือนกับวัดเรานี่แหละเยอะอุปนิสัยลูกหลานพระเทวทัตเนี่ยเข้าไปที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นคนกลุ่มพวกเนี้ยเข้ามาปุ๊บหวังดีกับเจ้าอาวาสคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเขาอยู่กันมาดีๆเนี่ยไม่มีเรื่องเลยแต่พอมาถึงปุ๊บเจ้าวาดทะเลาะกับคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลยหาความยุติธรรมหาพวกแบ่งเป็นสองพวกหรืออีกอย่างนึงเข้ามาปุ๊บอยู่ไปอยากจะเป็นใหญ่ซะเองเจ้าวาดพูดอะไรไม่ฟังถึงเวลาปุ๊บก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วก็ให้คนไม่ฟังไม่เชื่อฟังเจ้าอาวาสก็กลายเป็นการทำให้แตกแยกคือคนที่พูดลักษณะของการแตกแยกเนี่ยมันมีเยอะมันไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องไม่ดีนะไอ้เรื่องดีๆก็มีหวังดีจนแตกแยกอ่ะเคยเจอมาเยอะแล้วน่ากลัวมากใช้ความน่าซื่อบริสุทธิ์เนี่ยแหละหวังดีจะแตกแยกมาเยอะมันเราจะไปอาศัยแบบนั้นทำกรรมมันอันเดียวกันเลยตกนรกเท่ากันค่ะจะใช้หน้าซื่อหน้าดีโดยความเป็นคนบริสุทธิ์ใจแล้วทำให้คนแตกแยกกับใช้มารยาสาไถในการที่ทำให้คนแตกแยกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าจะมันซ่อนรูปหรือไม่ซ่อนรูปเนี่ยตกนรกเท่ากันเลยเพราะมันไม่จริงมันอยู่ในกลุ่มของวจีกรรม4ทีนี้เนี่ยอีกอันนึงคือการพูดคำหยาบการพูดคำหยาบเนี่ยเราอย่าเข้าใจผิดนะว่ามันไม่บาปบางคนพูดหยาบมากคำหยาบมันเกิดจากอะไรคำหยาบมันเกิดมาจากจิตใจที่มันหยาบเราลองจิตใจดีๆดูสิจิตใจดีๆเมตตาคนมีเมตตาจะด่าคนเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้เป็นสัตว์นู้นเป็นสัตว์นี้หรือเปล่าไม่มีเป็นไปไม่ได้คนมีความเมตตาไม่สามารถที่จะด่าคนได้เพราะฉะนั้นคนที่พูดคำหยาบคือคนที่มีจิตใจไม่ดีนะ
ถ้าเราเจอใครพูดคำหยาบเนี่ยคนนั้นจิตใจไม่ดีแล้ว 100% ฟันธงเลยค่ะฟันธงได้เลยว่าจิตใจไม่ดีเพราะคนจิตใจดีจะไม่มีทางพูดคำหยาบมันจะไม่กั่นกองออกมาเป็นคำพูดที่หยาบคายออกมาเป็นคำพูดได้สุดท้ายคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ขาดสติถึงมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายซะเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีเนี่ยคำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันขาดสติจิตที่ขาดสติเนี่ยมันจะรับรู้ข้อมูลลองคิดดูว่าคำพูดมันยังเพ้อเจ้อเลยอะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยการที่เขาจะมองอะไรการที่เขาจะได้ยินอะไรการที่เขาจะได้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่สติปัญญาของเขามันก็คือโมหะเขามองอะไรก็ไม่เห็นจริงเขาพูดอะไรก็คนอื่นพูดอะไรมาเขาก็ไม่รู้จริงคือการรับรู้ข้อมูลของเขาเนี่ยมันน้อยเมื่อการรับรู้ข้อมูลของเขาเนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถที่จะตัดสินอารมณ์ให้มันกลายเป็นปัญญาได้เนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยมันจึงเพ้อเจ้อมันจึงเพ้อเจ้อเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆเนี่ยคนเราจะพูดเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้สติปัญญามันต้องเพ้อเจ้อมาก่อนมันถึงจะพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของเจตนาที่อยู่ในขณะที่เราทำสิ่งนั้นต้องบอกแบบนั้นเจตนาที่อยู่ในขณะที่ทำสิ่งนั้นส่วนมโนกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันในส่วนของมโนกรรมไม่แน่ใจว่าจะได้จัดรายการหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทำโรงทานเป็นห่วงมัวจะจัดรายการอยู่ก็อาจจะไลฟ์สดที่โรงทานเลยก็ได้นะคะดูสถานการณ์ก่อนว่าจะยังไงนะคะก็บุญใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะถ้าเราใช้ชีวิตเป็นสิ่งรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีแต่ที่สร้างบารมีค่ะทัญญติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ